สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายเอียดจะพามาลาบปลาพี่น้องลาบปลาซาบะนะคะพี่น้องนะคะเนี่ยลาบปลาซาบะใส่มะแขวนนะคะเฮาสิลืบเอาแต่เนื้อเขานะคะพี่น้องยายเอียดจะเอาแต่ส่วนเนื้อของเขานะคะมาลาบนะพี่น้องเนาะลาบจัก2ตัวนะคะเหลือหันแล้วเฮาก็สิไว้จะต้มยำเนาะพี่น้องเนาะนะคะเดี๋ยวมาดูมาชมกับยายนะคะว่าลาบปลาซาบะใส่มะแขวนหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวมารับชมไปกับยายนะคะมารับชมกันค่ะนะคะมาชมมาชมพี่น้องนะคะจะอร่อยเหมือนปลาทั่วไปไหมนะคะเดี๋ยวมาชมกันนะคะนี่นะคะปลาซาบะมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยนะคะเราจะเอาไปอบด้วยเอาไปต้มด้วยแล้วเอาไปลาบด้วยได้3อย่างพี่น้องนะคะเนี่ยนะคะเพราะว่าเนื้อปลาเขาตัวใหญ่มากเลยนะคะปลาซาบะนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาดูมาชมไปกับยายละเอียดค่ะนะคะว่าถ้าเราจะลาบใส่มะแขวนที่มาจากทางเหนือที่เพื่อนเราฝากมาให้รับประทานนะคะว่ามันจะอร่อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวมาชมกันค่ะนะคะค่ะนี่นะคะปลาซาบะละเอียดก็ชำแหละออกมาแล้วได้2ตัวนะคะ2ตัวก็คือ4ชิ้นนะพี่น้องเนาะแต่เขาจะมีก้างนะคะพี่น้องนะคะเขาจะมีก้างตรงนี้เนาะนี่นะคะตรงสันหลังของปลานะคะของปลาซาบะนะคะเขาจะมีก้างนะคะละเอียดก็เก็บออกไปแล้วนะคะ2ชิ้นนี้ละเอียดเก็บก้างตรงกลางออกไปแล้วนะคะไม่เกี่ยวเหลือก้างตรงนี้นะพี่น้องเฮาก็ดึงออกนะคะมันจะเป็นก้างเล็กๆก้างเล็กๆนะคะเราก็จะดึงออกเนาะพี่น้องเนาะนะคะนะคะเฮาจับดูแบบนี้นะคะจับดูแบบนี้มันจะชนมือเราเลยนะคะนี่ต่ํามือเฮาเลยนะคะนี่นะคะพี่น้องนะคะเราก็จะมาเอาก้างส่วนสันหลังเขาออกนะพี่น้องแล้วก็จะเอาไปลวกเนาะปลาไปลวกนะคะพี่น้องเขาจะมาลาบใส่มะแขวนกันนะคะแซ่บๆค่ะนะคะมาเดี๋ยวมาดูตอนที่ยายเอาปลาไปลวกแล้วก็ไปลาบดูกินนกพี่น้องเนาะนะคะเดี๋ยวมาชมกันค่ะนะคะค่ะสวัสดีนะคะยายเอียดมาอีกแล้วนะคะนี่นะคะพี่น้องนี่ก็คือเนื้อปลาซาบะนะคะที่ยายทำให้สุกแล้วนะคะเขาจะเฮ็ดเป็นค่ำแบบนี้นะคะพี่น้องเราจะไม่ทำชิ้นเล็กนะคะเราจะทำชิ้นพอคำแบบนี้นะคะนี่พี่น้องนะคะเพราะว่าถ้าเราทำแบบชิ้นเล็กเกินไปมันก็จะทำให้มันมุนนะพี่น้องเพราะสายสารเอื่นว่ามันมุนแปลว่ามันละเอียดเกินไปนะคะมันจะเละนะคะเราจะทำเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะมันถึงเวลาเราคนมันถึงจะไม่แตกออกจากกันนะคะนี่มาปรุงลาบกันพี่น้องมาดิละเอียดจะพามาปรุงนะคะโดยใส่มะแขวนด้วยนะคะวันนี้นะคะมาปรุงเหมือนลาบทั่วไปปกติเรานี่แหละนะคะพี่น้องนะคะเพียงแต่ว่าวันนี้ยายเอียดจะใส่มะแขวนด้วยนะคะยายเอียดไม่ใส่มะนาวนะคะถ้าเราใส่มะแขวนแล้วยายเอียดจะไม่ใส่มะนาวนะคะค่ะอันดับแรกก็คือนะคะข้าวคั่วมายายเอียดนะคะข้าวคั่วมานะคะนี่นะคะข้าวคั่วมาครับพริกมาเอาพริกมาใส่เล็กน้อยนะคะไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวแต่สอนกินไม่ได้นะคะแล้วก็จะใส่น้ำปลานะคะละเอียดใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาสักเล็กหน่อยก็น่าพี่น้องเนาะเพราะว่าเราจะใส่เกลือด้วยเนาะนะคะละเอียดมีน้ำด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะได้ไม่แห้งจนเกินไปเนาะพี่น้องเนาะนี่นะคะมาปรุงแซ่บๆปรุงแซ่บๆไม่ต้องคนบ่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเละนะคะคนพอประมาณนะคะคนพอประมาณเนาะนะคะเนี่ยเราจะได้ชิ้นละคำคำละชิ้นเลยนะคะแบบแซ่บๆแบบแซ่บๆนะคะเนี่ยพี่น้องนะคะต่อไปยายเอียดก็จะมาใส่แป้งงัวนะคะใส่แป้งงัวหน่อยยายเอียดยายเอียดแซ่บๆแซ่บๆแซ่บๆงัวงัวงัวนะหนูงัว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 นะหนูงัวงัวงัวนะคะแป้งงัวนะคะยายเอียดใส่เกลือแล้วนะคะเกลือใส่ตั้งแต่เราทำให้เขาสุกนั่นแหละนะคะมันจึงไม่ขาวนะพี่น้องเนาะต่อไปยายเอียดก็จะมาใส่ผักนะคะโอ้ยังยายเอียดนี่ที่เด็ดของเราก็คือมะแขวนนะคะมะแขวนที่เราทำคั่วไว้แล้วหอมมากเลยนะคะคั่วแล้วก็ตำแล้วใส่โหลแล้วนะคะนี่พี่น้องนะคะใส่พอประมาณอย่าใส่เยอะนะคะมันฉุนนะคะนี่เอาพอหอมๆนะคะเสร็จแล้วค่ะนะคะพี่น้องโอ้โหโอ้โหโอ้โหเลยนะคะหอมมากมายเลยนะคะพี่น้องนะคะนะคะแล้วก็เราก็จะมาใส่เครื่องนะคะพี่น้องผักต่างๆที่เราเตรียมไว้นะคะ
ไม่เยอะนะคะวันนี้เครื่องไม่เยอะนะคะเนาะนะคะใส่ลงไปเยอะเอียดนะคะใส่ลงไปนะคะโอ้โหหน้าตาดีแล้วนะคะพี่น้องเนี่ยเนาะโอ้โหข้าวสวยร้อนๆข้าวเหนียวร้อนๆพี่น้องเนาะคำละชิ้นๆละคำเลยนะคะคำละชิ้นๆละคำมาค่ะมามากินกับยายเอียดค่ะเสร็จแล้วนะคะนี่เอ๋ก็จะมาจัดใส่จานจัดใส่ผักเนาะผักแล้วก็เตรียมไว้แล้วนะคะน่าอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวมาดูตอนที่ยายจัดใส่จานผักเยอะๆนะคะแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะมาสวัสดีกันก่อนนะคะพี่น้องนะคะสวัสดีค่ะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องนะคะลาปลาซาบะยายเย็ดใส่มะแขวนเสร็จแล้วนะคะหอมหอมพี่น้องหอมตลบอบอวลเลยตอนนี้นะคะมามากินข้าวกับยายละเอียดค่ะลาปลาซาบะผักเยอะๆนี่นะคะผักหนอกพี่น้องภาษาอีสานเอื้อนผักหนอกเนาะภาษาเขาโรงเรียนหรือว่าภาษาไทยเพิ่นเอื้อนใบบัวบกนะพี่น้องเนาะอันนี้เก็บมาจากสวนยายละเอียดนะคะเดี๋ยววันหลังยายจะพาทำน้ำใบบัวบกรับประทานกันนะคะนี่นะคะลาปลาซาบะยายเอียดเสร็จแล้วค่ะนี่ก็คือผักแพ้วพี่น้องผักแพ้วนี่ก็อยู่ในสวนยายนะคะโอ้โหผักทุกอย่างสวยงามมากเลยตอนนี้เพราะว่าได้น้ำฝนนะคะน้องนะคะขอบคุณนะคะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆๆจ๊ะกระติ๊งๆเด้อพี่น้องเด้อจะได้ไม่พลาดคลิปเมนูดีๆอร่อยๆกับยายนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะมาพร้อมรับประทานค่ะกินข้าวกินกับข้าวเหนียวก็ได้กับข้าวสวยก็อร่อยนะคะมามากินกับยายค่ะนี่ค่ะโอ้โหหน้าตาเขาน่าทานมากเลยนะคะคำละชิ้นชิ้นละคำขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ